สืบเนื่องจากดราม่าโตเกียวมิวสิกได้แถลงข่าวเรื่องนักร้องชายก้องวายุที่กำลังเป็นเรื่องราวอยู่ในตอนนี้นะครับโดยในโพสต์แรกของโตเกียวมิวสิกวัดวิกรับทราบเห็นแล้วข่าวเรื่องก้องวายุเดี๋ยวจะมาแถลงข่าวพูดความจริงทุกอย่างชิลๆไม่ต้องตกใจจากกรณีของก้องวายุก็คือบอสบิ๊กได้อธิบายในเรื่องนี้ว่ามีการตั้งกระทู้ว่านักร้องชายแบบไม่ได้เอ่ยชื่อมาจาก TikTok โดยข้อความระบุว่านักร้องบ่าวรูปหล่อเอวหวานจุดๆๆหวานท่านหนึ่งของค่ายญี่ปุ่นเคยสั่งให้เมียไปทำแท้งแต่เมียไม่ไปตอนนี้ลูกคลอดได้5เดือนละคุณพ่อลูก2ได้หนีบ่าวไปเยี่ยมลูกเนบอว่าแต่เจ้าคือกล้าบอกเมียไปทำแท้งแค่อีหยังวะมีแต่เรื่องคาวโดยบอสบิ๊กยังบอกอยู่ด้วยว่าคนอยากทำลายและรู้ด้วยว่าเป็นใครคนปล่อยข่าวและบอสบิ๊กอธิบายว่าตอนที่ก้องวายุจะออกเพลงและเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจคือเรื่องของก้องวายุทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ดูแลลูกเมียและกำลังดังและจะออกเพลงอยากได้ยินคำว่าขอโทษจนกระแสดังมากพอดังแล้วเกิดจากคนอยู่แถวบ้านของก้องวายุได้ขึ้นกระทู้ยังไม่ดังเดี๋ยวก็ดับโดยจุดประสงค์ก็คืออยากทำลายคนอื่นและโพสต์ด้วยว่ายังไม่ดังก็จะดับซะแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียต่างๆนานานะครับและบอสบิ๊กยังได้สอบถามก้องวายุว่ามันคือเรื่องจริงไหมแต่จุดประสงค์ของคนที่ปล่อยข่าวคืออยากทำลายมาโดยตลอดนะครับและบอสบิ๊กยังระบุคนนี้อยู่อำเภอลงนกทาและคนนี้นะครับบอสบิ๊กรู้จักดีว่าเป็นใครโดยก้องวายุได้บอกกับบอสบิ๊กไปว่ายอมรับว่ามีลูกจริงและตอนนี้ลูกอยู่กับแม่และเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือก้องวายุยังไม่ได้เข้าค่ายโตเกียวมิวสิกและเรื่องการดูแลลูกโดยได้ตกลงกับแม่ของลูกแล้วโดยแม่ของลูกเป็นผู้ดูแลจนอายุได้8เดือนแล้วและต่อมานะครับบอสบิ๊กยังได้ขอบคุณเพจอีกี้ที่ได้สืบข่าวโดยระบุข้อความสำคัญนั่นก็คือตอนนี้เขารับผิดชอบทุกเดือนหมายถึงก้องวายุนะครับมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะฝ่ายหญิงแฮปปี้ดีค่ะและต่อมาบอสบิ๊กได้ออกมาโพสต์โดยระบุใจความอยากทำลายเขามากเพราะอิจฉาเขามากจนใช้วิธีสกปรกแต่ทำลายเขาไม่สำเร็จทุเรศมากคนเหล่านี้ผมสงสารพวกเขาอยู่นะวงเล็บทองก็คือทองเพชรก็คือเพชรความจริงมันเป็นสิ่งที่แน่นอนและนี่คือข้อความของบอสบิ๊กที่ระบุหลังเคลียร์ดราม่าเรื่องก้องวายุเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสรุปเรื่องนี้ก็คือจบลงด้วยดีและเข้าใจทั้ง FC Fan Club ที่เข้ามาดูในไลฟ์สดที่ผ่านมานะครับและนี่ก็คือสรุปเรื่องก้องวายุที่ผ่านมานะครับและเป็นกำลังใจให้กับก้องวายุด้วยนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP198 สวัสดีครับ